ค่ะพลาสติกแบ็ก2015นะคะเราวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการหดฟิล์มสำหรับหุ้มกล่องสบู่นะคะซึ่งกล่องสบู่เนี่ยจะมีขนาดนะคะ 5.5 เซนนะคะความยาวความกว้างค่ะขอโทษค่ะแล้วก็ความหนานะคะอยู่ที่3เซนแล้วก็ความยาว9เซนค่ะทีนี้ลักษณะของฟิล์มที่ใช้นะคะก็คือจะเป็นที่4คูณ6นิ้วค่ะในการทำสาธิตอันนี้นะคะเราจะทำการหดหุ้มทั้งกล่องค่ะโดยอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะก็จะมีตัวรีซิลปิดปากถุงนะคะแล้วก็ปืนปักก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องทำการรีซิลปิดปากถุงก่อนนะคะวิธีการก็คือกดได้เลยค่ะเพื่อที่จะปิดปากถุงนะคะเมื่อรีซิลปิดปากถุงเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะทำการหดเราจะต้องเจาะรูนิดนึงนะคะอาจจะตัดเป็นตรงบริเวณมุมปากก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้โรมสามารถระบายออกจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการหดฟิล์มได้เลยค่ะเมื่อทำการหดฟิล์มนะคะบริเวณที่เป็นรอยตะเข็บอะค่ะเราพยายามกรดมันนะคะเพื่อที่จะให้มันเรียบไปกับตัวสินค้าเรานะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็คือสามารถหดได้ทุกด้านเลยค่ะนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสนใจสินค้ายังไงนะคะติดต่อ0851622120นะคะขอบคุณค่ะ